6:30 30 กันยายน 2561บนถนนนวมินทร์ขาออกก่อนถึงแยกรามอินทรากม8ที่ปากซอยนวมินทร์163เจ้าหน้าที่พบรถกระบะโตโยต้ารุ่นไมตี้เอ็กซ์สีบรอนซ์ทะเบียนยะโสธรชนกับเหล็กกั้นเกาะกลางถนนเสียหลักพลิกคว่ำขวางการจราจรอยู่ช่องเลนซ้ายหน้ารถคันดังกล่าวก็มีรอยชนได้รับความเสียหายพยานผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ารถคันดังกล่าวขับรถมาด้วยความเร็วเสียหลักและก็ชนเข้ากับเกาะกลางถนนแล้วก็พลิกคว่ำดังกล่าวจากนั้นผู้ขับขี่ก็ใช้เวลาดังกล่าวหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่สน.โคครามกำลังตามตัวผู้ขับรถคันดังกล่าวมาสอบสวนดำเนินคดีอยู่น่าจะโดนตีแขนหักเนี่ยผู้หญิงมันจะแค่จะสองมีรอยทำที่แขนมันโดนตีไปมันรอยอยู่Yeah.